ขอกราบนมัสการพระเถระอนุเถระขอโอกาสนำสาธยายธรรมะแล้วก็กล่าวเรื่องของกรรมฐานเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวช่วงที่สองนี้เราจะอบรมเรื่องกรรมฐานกันนะกรรมฐานที่อยากจะให้เรารู้จักแล้วก็ฝึกฝนบ้างตอนนี้จะเป็นเรื่องของกรรมฐานที่เรียกว่าเป็นปาริหาริยะกรรมฐานกรรมฐานที่เราควรจะบริหารหรือว่าจะเรียกว่ามูลกรรมฐานก็ได้นะกรรมฐานที่เราควรจะปฏิบัติจริงๆจังๆนอกเหนือจากกรรมฐาน4อย่างที่เคยกล่าวไปแล้วเรียกว่าสัพพัทธกะกรรมฐานกรรมฐานที่ควรแก่การจะอบรมควรแต่แก่การเจริญในทุกการทุกสถานที่เนี่ยนะก็ได้แก่เรื่องของพุทธานุสติเมตตามรณสติและอสุภะสี่อย่างนั้นเป็นกรรมฐานที่เราควรจะต้องใช้ในการปราบปรามอกุศลที่เป็นข้าศึกเวลาที่มันเกิดขึ้นเช่นโทสะที่จะเกิดก็ข่มด้วยเมตตาราคะที่จะเกิดด้วยก็ข่มด้วยอสุภะขณะไหนประมาทมัวเมาเพลิดเพลินในกามในชีวิตก็เจริญมรณสติแล้วขณะไหนหดหู่ท้อแท้ท้อถอยก็เจริญพุทธานุสติสี่กรรมฐานนั้นก็เอาไว้ปรับเปลี่ยนจิตใจของเราแต่กรรมฐานที่เราควรจะเจริญให้จิตของเราตั้งมั่นคนมีสมาธิดีนะจะช่วยอีกหลายๆประการเลยนะช่วยเรื่องของร่างกายทำให้โรคภัยไข้เจ็บน้อยทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่หวั่นไหวง่ายไม่ตกใจกลัวมีความมั่นคงในจิตใจแล้วก็สติสัมปชัญญะโดยเฉพาะปัญญาก็สามารถที่จะเกิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นสมาธิควรในการที่จะกระทำด้วยความเคารพคือน้อมไปให้ได้อุปจารสมาธิหรือว่าอัปปนาสมาธิควรกับการที่จะอบรมให้ถึงสมาบัติ8เลยนะอันนั้นเรียกว่าเป็นความเคารพในสมาธิคารวะตานะงั้นวันนี้ก็จะแนะนำเรื่องของอานาปานสตินะซึ่งก็เป็นสติปัฏฐานด้วยนะแต่ว่าอานาปานสติที่เป็นสติปัฏฐานนั้นท่านจะแสดงแค่4ข้อเท่านั้นอานาปานสติเต็มๆนั้นจะมีถึง16ข้อนั้นจัดอยู่ในสติปัฏฐาน4ด้วยนะ4ข้อแรกเป็นกายานุปัสสนา4ข้อที่2เป็นเวทนานุปัสสนา4ข้อที่3เป็นจิตตานุปัสสนา4ข้อที่4เป็นธรรมานุปัสสนาแต่วิธีการเจริญนั้นจะอยู่ใน4ข้อแรกวิธีการเจริญอยู่ใน4ข้อแรกเท่านั้นส่วน4ข้อต่างๆนั้นเป็นเรื่องของวิปัสสนา4ข้อแรกนี้เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนานะ4ข้อแรกนี้ก็ได้ฌานแล้วล่ะถ้าเจริญจริงๆจังๆนะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสาธยายเอา4ข้อแรกในสติปัฏฐานสูตรมาแสดงเท่านั้นนะแต่ว่าในสติปัฏฐานสูตรจริงๆนั้นเป็นสูตรใหญ่เป็นสูตรยาวมากซึ่งเราก็คงจะได้ศึกษาหรือว่าหลายคนก็ได้ศึกษามาบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะสาธยายแล้วก็จะได้กล่าวถึงตามสมควรแก่เวลานะเราก็จะได้ฝึกฝนกันตามกำลังแล้วก็จะได้ไปฝึกฝนในที่อยู่ที่พักของเราด้วยเดี๋ยวพร้อมกันแล้วก็ให้สาธยายด้วยกันนะจะหยุดตรงลูกน้ำนะที่มีเส้นขีดติดต่อกันนั้นก็ให้อ่านนะบาลีแล้วก็แปลบาลีแล้วก็แปลนะสติปัฏฐานสูตรกายานุปัสสนาอาณาปานบัพพะเอวัมเมสุตังข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าเอกังสัมยังภควากุรุสุวิหารติกัมมาสะธรรมังนามะคุรูนังนิคโมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในแคว้นกุรุทั้งหลายทรงอาศัยนิคมหนึ่งของชาวกุรุชื่อว่ากัมมาสะธรรมะตาตระโคภควาภิกขุอามันเตสิภิกขโวตินาที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระดันเตติเตภิกขุภควโตปัจจโสสุงภิกขุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าภควาเอตะดะโวจะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าอุเทศอานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐาน7ข้อ
เอกายโนอายังภิกขเวมัคโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นหนทางอันเอกสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์โสกะปริเดวานังสมติกามายะเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรดุขคาโดมนาสานังอาทังขมายะเพื่อความดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสญายัสสะอาทิขมายะเพื่อบรรลุญาญาธรรมนิพพานัสสะชิกิริยายะเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งยาดิดังจาตาโรสติปัฏฐานาหนทางนี้คือสติปัฏฐานสี่กาตาเมจาตาโรสติปัฏฐานสี่เป็นฉไนอิทาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายสูตรในธรรมวินัยนี้กายเยกายานุปัสสิวิหรติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อาตาปิสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโดมนาสังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งเวดนาสุเวดนานุปัสสิวิหรติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่อาตาปิสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโดมนาสังพิทำเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งจิตเตจิตานุปัสสิวิหรติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อาตาปิสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโดมนาสังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งธัมเมสุธัมมานุปัสสิวิหรติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่อาตาปิสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโดมนาสังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอานาปานะบัพพะกาทันจาภิกขเวภิกขุกายเยกายานุปัสสิวิหรติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรเล่าอิทาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อรัญญาคโตวารุคขมูรคโตวาสุญญาคารคโตวาไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนิสีดาติปัลลังกังอาภูชิตวานั่งคูบัลลังอุชุงกายาปานิทายาตั้งกายตรงปริมุขังสติงอุปัฏฐเปทวาดำรงสติไว้มั่นเฉพาะหน้าโสสโตวาอัสสสติเธอมีสติหายใจเข้าสาโตปัสสสติมีสติหายใจออกดีคังวาอัสสสันโตดีคังอัสสสามีติปชานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวดีคังวาปัสสาสันโตดีคังปัสสาสามีติปชานาติเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวราสังวาอัสสาสันโตราสังอัสสาสามีติปชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น
ราสังวาปัสสาสันโตราสังปัสสาสามีติปัชานาติเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นสัพพกายาปฏิสังเวดีอาสสิสามีติสิกขติย่อมทำความศึกษาว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสัพพกายาปฏิสังเวดีปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำความศึกษาว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกปัสสัมภยังกายสังขารังอาสสิสามีติสิกติย่อมทำความศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าปัสสัมภยังกายสังขารังปัสสิสามีติสิกติย่อมทำความศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกสยยาธาปิภิกขเวดักโคภมะกาโรวาภมะการันเตสยาสีวาก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผู้ฉลาดดีคังวาอัญชันโตดีคังอัญชามีติปัชานาติเมื่อชักเชือกคลึงยาวก็รู้ชัดว่าเราชักยาวราสังวาอัญชันโตราสังอัญชามีติปัชานาติเมื่อชักเชือกคลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเราชักสั้นแม้ฉันใดเอวะเมวะโคภิกขเวภิกขุภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแลดีคังวาอัสสะสันโตดีคังอัสสะสามีติปัชานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวดีคังวาปัสสะสันโตดีคังปัสสะสามีติปัชานาติเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวราสังวาอาสาสันโตราสังอาสาสามีติปชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นราสังวาปัสสาสันโตราสังปัสสาสามีติปชานาติเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นสัพพกายะปฏิสังเวดีอาสสิสามีติสิกขติย่อมทำความศึกษาว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสัพพกายะปฏิสังเวดีปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำความศึกษาว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกปัสสัมภยังกายสังขารังอาสสิสามีติสิกขติย่อมทำความศึกษาว่าจักระงับกายสังขารหายใจเข้าปัสสัมภยังกายสังขารังปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำความศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกอิติอัจฉตังวากายเยกายานุปัสสีวิหรติด้วยเหตุดังพรรณนามานี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างปะหิตาวากายเยกายานุปัสสีวิหรติพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างอาชัตตาพหิตทาวากายเยกายานุปัสสีวิหรติพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างสมุทัยธรรมานุปัสสีวากายาสมิงวิหรติพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างวายาธรรมานุปัสสีวากายาสเมงวิหรติ
พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างสมุทัยวยะธรรมานุปัสสีวากายาสมิงวิหารติพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างอยู่อัตถิกายโยติวาปนัสสาสติปัจจุปัฏฐิตาโหติอันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ยาวะเดวะยานามาตายาปฏิสติมาตายาก็เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกเท่านั้นอนิสิโตจะวิหารตินาจะกินจิโลเกอุปาดิยติเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกเอวามปิโคภิกขเวภิกขุกาเยกายานุปัสสีวิหารติพิจขอภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อานาปานบัพพังนิทิตังจบอานาปานบัพพะอันนี้ก็เป็นคาถาในอัตถกถาในอานาปานกถาในวิสุทธิมรรคแล้วก็อัตถกถาในปาราชิกสิกขาบทที่3เนี่ยนะมันก็แสดงว่านิมิตลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมิใช่เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวและเมื่อบุคคลไม่รู้ธรรมทั้ง3ประการย่อมไม่ได้ภาวนาคือไม่ได้ทั้งอุปจาระและไม่ได้อัปปนาแต่ว่านิมิตลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมิใช่เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวแต่เมื่อบุคคลรู้ธรรมทั้ง3ประการย่อมได้ภาวนาก็คือได้ทั้งอุปจาระและอัปปนาภิกษุใดเจริญอานาปานสติให้บริบูรณ์ดีอบรมไปโดยลำดับตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วภิกษุนั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างไสวเหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นโลกนี้ก็คือขันธ์ 5ของเรานะเอาละตอนนี้เราก็จะมาฝึกอบรมอานาปานสติบ้างนะถ้าใครหลับตาแล้วก้มเคลิ้มก็ให้ลืมตาแล้วก็ฟังคำบรรยายนะเอาความเข้าใจก่อนเดี๋ยวไปปฏิบัติที่บ้านได้นะแต่ใครจะหลับตาไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยก็ได้นะเดี๋ยวเราตั้งใจสมาทานกรรมฐานกันนะข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระรัตนตรัยพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยนี้และในแสนโกฏจักรวาลขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าขอตั้งจิตปฏิบัติบูชาขอให้จิตของข้าพเจ้าเห็นโทษของกิเลสนิวรณ์ทั้งหลายออกจากกามคุณทั้ง5สงบระงับตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเพื่อเป็นบาตรของวิปัสสนาเพื่อมรรคผลนิพพานต่อไปด้วยเทอญต่อไปนี้ก็ขอให้เราตั้งจิตประมวลใจที่จะทำให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิโดยที่เริ่มจากการที่เราฟังคำบรรยายไปด้วยแล้วก็ให้ใส่ใจที่ลมหายใจที่มีอยู่กับทุกคนนะโดยที่ตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกก็คือใส่ใจที่ปลายจมูกที่ลมกระทบจะมีลม2 อย่างเท่านั้นก็คือลมเข้ากับลมออกให้ใส่ใจให้พิจารณาโดยที่มีจิตน้อมไปในการที่จะเห็นโทษของนิวรณ์5ความพอใจรักใคร่ยินดีในกามคุณความพยาบาทความง่วงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านรำคาญใจความสงสัยรังเลใจสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญคุณธรรมเบื้องสูงให้เราน้อมจิตน้อมใจให้เห็นโทษของเจ้านิวรณ์5เหล่านี้แล้วก็กามคุณทั้งหลายคือสีเสียงกลิ่นรสผดพะถ้าเรามีเวลาปฏิบัติอยู่ที่บ้านให้เรารำพึงมนสิการน้อมถึงคุณของพระรัตนตรัยก่อน
เห็นโทษของกิเลสนิวรณ์โดยการใคร่ครวญพิจารณาโทษและกามคุณ5ด้วยทำให้เราติดข้องมัวเมาประมาทการที่เรามนสิการอย่างนี้ก่อนจะเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตน้อมไปในสมาธิได้ง่ายขึ้นนะโดยการเห็นโทษของกิเลสนิวรณ์ตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกลมหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเริ่มต้นจะมีความยาวก่อนก็คือใช้เวลานานนะลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวก็คือรู้ความจริงว่าเป็นลมหายใจที่เข้ายาวโดยที่มีสติกำกับอยู่โดยที่มีสัมปชัญญะที่เริ่มต้นจากการเห็นโทษของกามคุณ5แล้วเห็นโทษของนิวรณ์5แล้วการตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกจุดที่กระทบนะหรือว่าของบางคนก็อาจจะลมกระทบที่ริมฝีปากเบื้องบนก็ได้ถ้าจมูกสั้นนะโดยปกติก็จะกระทบที่ปลายจมูกลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวไม่ใช่ลมหายใจเข้าที่สั้นเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มอบรมลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวไม่ใช่ลมหายใจเข้าแล้วเพราะฉะนั้นให้มีสติกำกับที่ลมในเบื้องต้นเพื่อที่จะสั่งสมการที่จะไม่หลงลืมสตินะเป็นวิธีการฝึกสติผลที่ได้ก็คือทำให้มีสมาธิมีสูตรโดยเฉพาะเลยก็คืออานาปานสติสมาธิซึ่งเป็นสูตรที่เป็นการอบรมเพื่อให้เห็นประโยชน์เกื้อกูลของสมาธินะแต่ว่าก็ใช้คำว่าอานาปานสติเพราะฉะนั้นการที่สั่งสมสติในการที่จะรู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวโดยที่มีจุดที่กระทบที่ปลายจมูกที่กล่าวคาถาเมื่อครู่นี้นะว่าลมหายใจเข้าก็เป็นอารมณ์ของจิตดวงหนึ่งลมหายใจออกก็เป็นอารมณ์ของจิตดวงหนึ่งนิมิตก็คือจุดที่กระทบที่ปลายจมูกก็เป็นอารมณ์ของจิตดวงหนึ่งถ้าเราสามารถที่จะตามรู้อาการหรือว่าลักษณะทั้ง3นี้ลมหายใจเข้าอย่างหนึ่งลมหายใจออกอย่างหนึ่งและจุดที่กระทบอย่างหนึ่งนะไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นเลยก็จะทำให้มีสมาธิที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวที่กำกับอยู่ที่ลมหายใจทำให้จิตจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นนั้นเป็นตัวสติเมื่อสติกำกับอยู่ได้นานขึ้นมากขึ้นเอกคตาคือตัวสมาธิก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะสังเกตได้นะว่าจิตของเราเนี่ยเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วลมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับจิตด้วยนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยก็คือตามพระพุทธพจน์พระพุทธเจ้าแสดงให้มีความรู้ชัดในลมหายใจที่เข้ายาวออกยาวนะให้มีความรู้ชัดก็คือไม่หลงลืมสตินะมีสติในการที่จะกำหนดรู้ลมตลอดถ้าสามารถรู้ได้ตลอดอย่างนี้นะจิตก็จะละเอียดขึ้นเพราะสมาธิมีกำลังขึ้นจิตก็จะละเอียดก็จะเป็นปัจจัยทำให้ลมหายใจนั้นแผ่วเบาไปเองถ้าลมหายใจแผ่วเบาแล้วจะใช้เวลาในการสูดลมหายใจสั้นลงลมหายใจออกก็จะสั้นลงก็เรียกว่าเป็นการรู้ชัดเป็นการที่เราจะต้องติดตามลมหายใจนั้นด้วยนะว่าเป็นลมหายใจเข้าที่สั้นแล้วก็เป็นลมหายใจออกที่สั้นจะเปลี่ยนละอันนี้เนื่องจากการที่เรามีสติแล้วก็มีสมาธิเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะติดตามลมได้นะยังคิดเรื่องอื่นอยู่นะยังฟุ้งซ่านไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านพระอรรถกถาจารย์ก็จะแนะนำให้เรามีการฝึกฝนโดยมีเครื่องกำกับเรียกว่าการนับนะคณนาเป็นวิธีการนับนะจะมีวิธีการปฏิบัติ8ข้อด้วยกันข้อที่1เป็นการนับลมข้อที่2เป็นการติดตามลมข้อที่3เป็นการรู้จุดที่กระทบนะพุทธนาข้อที่2อนุพันธนานะข้อที่4เป็นถัปปนาอันนั้นเป็นอัปปนาสมาธิและเป็นผลของการปฏิบัตินะนะข้อที่5ก็เป็นสัลลัคนาเป็นเรื่องของวิปัสสนาและข้อที่6ก็เป็นวิวัตนาเป็นเรื่องการบรรลุอริยมรรคข้อที่7ก็ปฏิปาริสุทธิเป็นผลส่วนอันสุดท้ายก็ปฏิปัสสนาเป็นเรื่องของปัจเจกขณะญาณเพราะฉะนั้นสมถะมี4ข้อวิปัสสนามี4ข้อนะให้เราจำเรื่องสมถะไว้ก่อน4ข้อแรกที่เราจะต้องจำให้ได้แล้วก็ปฏิบัติตามข้อที่1คือการนับคณนาข้อที่2อนุพันธนาติดตามลมข้อที่3พุทธนา
รู้จุดที่กระทบข้อที่4ถัปปนานั้นเป็นผลก็คืออัปปนาเป็นสมาธิชั้นสูงเป็นฌานจิตการนับจะมีวิธีการนับ2อย่างคือนับช้ากับนับเร็วใครนับเร็วได้นับเร็วเลยนะก็คือเข้านับ1ออกนับ2เข้านับ3ออกนับ4เข้านับ5นะก็ออกนับ1ใหม่ออกนับ1เข้านับ2ออกนับ3เข้านับ4ออกนับ5ลมหายใจเข้านับ1ลมหายใจออกนับ2ลมหายใจเข้านับ3ลมหายใจออกนับ4ลมหายใจเข้านับ5ลมหายใจออกนับ1ใหม่นะนับไปอย่างนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็น6เป็น7เป็น8เป็น9เป็น10นับไม่ต่ำกว่า5นับไม่เกิน10อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการนับแบบเร็วสำหรับคนที่มีสติดีแต่ถ้าเกิดนับแล้วก็ยังฟุ้งอีกอย่างนี้นะนับอย่างนี้แล้วก็ยังฟุ้งก็ให้มีการนับช้ากว่านี้อีกนะก็จะหย่อนลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะอบรมชั้นสูงเลยเนี่ยนะก็ให้นับเป็นคู่ๆ ก็คือลมหายใจเข้านับ1ลมหายใจออกนับ1โดยที่ต้องมีสติกำกับที่ปลายจมูกอยู่ตลอดนะมีสติในการที่กำกับที่ปลายจมูกลมกระทบที่ปลายจมูกโดยที่ต้องมีสัมปชัญญะคือมีปัญญาในการที่จะตรวจสอบคือลมหายใจเข้าก็คือลมหายใจเข้าไม่ใช่ลมหายใจออกลมหายใจออกก็คือลมหายใจออกไม่ใช่ลมหายใจเข้านี่ต้องมีสัมปชัญญะด้วยสัมปชัญญะอีกอันนึงคือต้องคอยตรวจสอบว่าตอนนี้นิวรณ์เข้ามาหรือเปล่านะอย่าให้นิวรณ์ครอบงำโดยเฉพาะถีนมิทะนะความง่วงเหงาหาวนอนนะแล้วก็ยังจะต้องมีสัมปชัญญะในการที่จะคอยสำรวจว่านับผิดหรือเปล่าบอกแล้วนะถ้าไม่นับได้เลยก็ไม่ต้องนับเพราะพุทธพจน์ไม่มีการนับแต่อรรถกถาให้มีการนับ2แบบคือนับช้านับเร็วถ้านับช้าคือนับเดี่ยวเนี่ยนับได้ก็นับเลยแต่ถ้าไม่ได้มาเริ่มต้นฝึกจากการที่นับลมคือลมหายใจเข้านับ1ลมหายใจออกนับ1ลมหายใจเข้านับ2ลมหายใจออกนับ2ลมหายใจเข้านับ3ลมหายใจออกนับ3ลมหายใจเข้านับ4ลมหายใจออกนับ4ลมหายใจเข้านับ5ลมหายใจออกนับ5ลมหายใจเข้านับ1ใหม่ลมหายใจออกนับ1ออกเข้านับ2ออกนับ2จนกระทั่งถึง6ถึง7ถึง8ถึง9ถึง10แล้วก็เริ่มต้นใหม่นับไม่ต่ำกว่า5ไม่เกิน10นะการนับอย่างนี้เป็นเครื่องช่วยที่ทำให้เรารู้สึกตัวได้ง่ายนะคือนับหลงหรือเปล่าถ้านับหลงแล้วมันก็จะเลอะเลือนนะจะไม่มีความมั่นใจเอ๊ะต่อไปนี่มันคืออะไรเพราะฉะนั้นให้เริ่มต้นนับใหม่นะถ้าไม่แน่ใจในการนับให้นับใหม่แม้ว่าการนับช้าอย่างนี้นับเป็นคู่ๆนะใหม่ๆก็ยังหลงลืมสติเลยนะเพราะฉะนั้นการนับนี่เป็นเครื่องช่วยเตือนอย่างนึงก็คือว่าเรานับผิดแล้วนับผิดคือหลงลืมสติแต่ว่าคนที่เขานับเลขโดยเฉพาะนับ1 2 3ในธนาคารหรือในที่ไหนก็แล้วแต่เขาไม่ได้นับด้วยกุศลนะแต่ของเราจะมานับให้เป็นกุศลด้วยการเห็นโทษของกิเลสนิวรณ์เป็นเบื้องต้นเห็นโทษของกามคุณ5เป็นเบื้องต้นแล้วก็มีการนับเพื่อจะสะกดจิตให้ไม่ไปคิดเรื่องของกามคุณทั้งหลายเพราะว่าจิตของเราชินกับกามคุณ5ถ้าเราสามารถเห็นโทษของนิวรณ์เห็นโทษของกามคุณเหล่านั้นแล้วก็สะกดจิตให้อยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็รู้ว่าลมหายใจนี่แหละเป็นอารมณ์ที่จะทำให้อริยมรรคมีองค์8บริบูรณ์นะเพราะฉะนั้นก็ให้ใส่ใจให้เคารพในการที่จะทำสมาธิโดยที่มีลมหายใจนี่แหละเป็นอารมณ์ขณะใดหลงลืมสติขณะนั้นก็ขาดความเคารพนะนั้นก็ให้น้อมจิตไปในการที่จะรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกอย่างนี้นะดังที่กล่าวแล้วว่าถ้าสามารถมีสตินะก็คือมีสติจากการอบรมกรรมฐานกองอื่นมาดีแล้วสามารถกำหนดลมได้เลยลมเข้ายาวก็รู้ลมออกยาวก็รู้ลมเข้ายาวก็รู้นะลมออกยาวก็รู้เนี่ยนะแล้วลมเข้าสั้นเพราะว่าสมาธิเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้ตัวเพราะว่ามันสั้นกว่าเมื่อครู่นี้ตอนที่ยังมีสมาธิไม่ดีลมหายใจออกสั้นก็รู้ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ลมหายใจออกสั้นก็รู้ตัวนะถ้าสามารถที่จะรู้ตัวอยู่อย่างนี้มีสติกำกับที่จุดที่กระทบลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่ต้องนับ
แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องนับนะถ้านับเร็วคือนับเดียวไม่ได้ก็ต้องนับเป็นคู่ๆล่ะนะการที่เริ่มต้นจากการนับเป็นคู่ๆก็จะรู้สึกตัวได้ง่ายนะรู้สึกตัวได้ง่ายนะแต่ถ้าใครไม่ชำนาญจะนับเดียวเลยแล้วก็ไม่หลงลืมสติอันนั้นก็ไม่ผิดกติกาอะไรเพราะว่าพุทธพจน์ไม่ได้บอกให้มีการนับแต่ว่าสำหรับคนที่ยังมีสติอ่อนก็ต้องช่วยด้วยการนับนะงั้นการนับจะต้องมีทั้งสัมปชัญญะมีทั้งสติที่จะต้องรู้ว่านับไม่ผิดก็คือสัมพันธ์กันกับลมหายใจด้วยลมหายใจเข้าในอรรถกถาในฎีกาท่านก็อนุเคราะห์ช่วยอีกว่าถ้าลมหายใจอันไหนไม่กระทบไม่ปรากฏนะก็ไม่ต้องนับอันนั้นนะลมหายใจกระทบจึงนับลมหายใจไม่กระทบก็ไม่ต้องนับนะแต่ว่าในที่สุดแล้วต้องใส่ใจจนกระทั่งลมต้องปรากฏทั้งคู่นะลมหายใจต้องปรากฏทั้งหมดเลยแล้วก็จะต้องมีการรู้ชัดละเอียดขึ้นไปอีกถ้าลมกระทบเป็นลมหายใจเข้ายาวก็ต้องรู้ชัดว่ายาวลมที่กระทบออกยาวก็ต้องรู้ชัดว่ายาวนะนับไปด้วยหรือไม่นับก็ตามนะความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การนับนะความสำคัญอยู่ที่สติสัมปชัญญะถ้ามีสติดีก็จะนับได้ถูกต้องถ้าดียิ่งขึ้นกว่านั้นในที่สุดก็ไม่ต้องนับเพราะว่าถ้าสามารถที่จะรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยที่ไม่ผิดพลาดแล้วก็ให้เลิกนับไปเพราะว่าถ้ายังมีการนับอยู่วิตกยังหยาบมากนะเพราะฉะนั้นจะต้องในที่สุดจะต้องเลิกนับขณะที่มีการนับลมอยู่อย่างนี้ก็จะต้องมีทั้งสติสัมปชัญญะที่มีการกำหนดหลายจุดมากเลยนะให้รู้ว่าจิตของเราเนี่ยชินอยู่กับกามคุณจะไม่อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งนานนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความเพียรแล้วก็มีความรู้ด้วยมีความรู้ขั้นการศึกษาขั้นปริยัติจะมาช่วยประคับประคองนะว่าขณะที่เรานับลมมีการกระทำคือการนับลมอย่างหนึ่งนะลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็มีการรู้ลมอีกอันหนึ่งรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วก็ต้องมีการใส่ใจที่จุดที่กระทบเพราะฉะนั้นมี3จุดนะที่เราจะต้องสังเกตใส่ใจสลับกันนะเกิดไม่พร้อมกันหรอกแต่ว่าสลับกันอย่างรวดเร็วคือต้องรู้ลมหายใจเข้ากระทบเมื่อไหร่รู้จุดที่กระทบพร้อมทั้งนับด้วยนะถ้ายังไม่สามารถที่จะทิ้งการนับได้นะรู้จุดที่กระทบนับแล้วก็รู้ลมที่เข้าลมที่ออกกระทบก็ต้องรู้ชัดแล้วก็นับถูกต้องเป็นไปดังนี้นะนับไม่ต่ำกว่า5นับไม่เกิน10จะนับคู่หรือว่าจะนับเดียวคือนับคู่นี้เป็นการนับแบบช้าเพราะว่าจิตยังหยาบอยู่เมื่อจิตยังหยาบลมหายใจมันก็ยาวมันก็หยาบไปด้วยแต่ถ้าเกิดกำหนดสติกำหนดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกได้ไม่ผิดพลาดเลยจิตก็จะละเอียดขึ้นเมื่อจิตละเอียดลมก็จะละเอียดตามไปด้วยลมหายใจก็จะสั้นลงนะเพราะฉะนั้นถ้าลมหายใจสั้นลงแล้วก็มีการนับเร็วนับเร็วขึ้นแล้วก็นับไม่ผิดพลาดเลยสติก็กำหนดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกได้ตลอดก็ให้เลิกนับซึ่งเราเองเราต้องรู้ตัวนะต้องไม่โมเมต้องมีสติสัมปชัญญะดีถ้านับได้5รอบนะ3รอบ5รอบเนี่ยนะไม่ผิดพลาดเลยอันนั้นก็แสดงว่ามีสติดีแล้วนะอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้นะว่าเราเนี่ยมีสติจริงหรือเปล่าถ้าเรามีสติดีเราต้องนับไม่ผิดเราต้องไม่หลงลมไม่หลงลมเข้าไม่หลงลมออกแล้วก็ต้องไม่คิดเรื่องอื่นด้วยนะถ้ายังคิดเรื่องอื่นอยู่ก็แสดงว่าหลงลืมสติแม้ไม่คิดเรื่องอื่นแต่ว่าหลงลมลมหายใจเข้าใจว่าออกออกเข้าใจว่าเข้าอันนี้ก็หลงลืมสติอีกหรือว่านับผิดก็หลงลืมสติอีกเพราะฉะนั้นกรรมฐานกองนี้จึงเป็นเครื่องฝึกสติอย่างดีอานิสงส์สูงสุดก็คือทำให้ได้ฌานจิตแต่ว่าเชื่อว่าพวกเรานี้ยังคงไม่ต้องมุ่งหวังถึงฌานจิตปัจจุบันนี้ให้มุ่งหวังว่าให้เรามีสติสัมปชัญญะเพิ่มพูนมากขึ้นเพราะจุดประสงค์จริงๆเนี่ยก็คือเพื่อจะไถ่ถอนความยึดถือว่าเป็นลมหายใจของเรานะโดยที่เรามีสติสัมปชัญญะในการที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิก่อนเพราะว่าจิตที่ขาดสติขาดสมาธิจะไม่เป็นปัจจัยจะเกื้อกูลให้เราไปเห็นแจ้งธรรมะเห็นแจ้งว่าลมนั้นไม่ใช่เราหรือว่าเห็นแจ้งตัวสติที่เข้าไปกำหนดลมว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็ให้สร้างสติสัมปชัญญะเพื่อให้มีสมาธิ
ในที่สุดเราจะใช้สติสัมปชัญญะและสมาธิเหล่านี้ที่จะทำให้เกิดปัญญาในการที่จะละความยึดถือละความยึดมั่นถือมั่นให้เห็นอนิสงส์ของสมาธิสมาธินี้เป็นปัจจัยเกื้อกูลอย่างมากแก่ปัญญานะถ้าสมาธิไม่ดีไม่สามารถที่จะเห็นแจ้งธรรมะตามความเป็นจริงได้ถ้าเราสามารถที่จะนับลมจนกระทั่งไม่หลงแล้วไม่หลงลมแล้วให้ทิ้งการนับแต่ว่าสิ่งที่ต้องไม่ทิ้งคือต้องรู้อยู่ที่จุดที่กระทบที่ปลายจมูกอยู่ตลอดเวลานะทั้งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกถ้าเราเลิกนับลมแล้วหมายถึงว่าถ้าเรามีสมาธิดีนะมีลมหายใจละเอียดแล้วก็สติก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะในการนับขณะนั้นไม่หลงลมด้วยก็ทิ้งการนับไม่ต้องนับแล้วแต่ว่าต้องมีสติสัมปชัญญะอีกอันนึงที่จะมาติดตามลมเขาเรียกว่าอนุพันธนาอนุพันธนะโตเนี่ยนะก็คือจะต้องมีการรู้เบื้องต้นที่สุดเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของลมมีสัมปชัญญะในการที่จะรู้มีญาณที่ส่งไปญาณก็คือปัญญาสัมปชัญญะอันเดียวกันนะต้องรู้จุดที่กระทบที่ปลายจมูกใส่ใจมีสติกำกับเอาไว้สตินี้เหมือนกับเป็นเชือกที่ผูกเอาไว้นะลมนั้นก็เหมือนกับเป็นหลักนะจิตก็เหมือนกับเป็นโคเป็นลูกโคที่จะต้องเอามาฝึกให้มาเทียมเกวียนเทียมอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นลูกโคก็เหมือนกับจิตที่เคยดื่มอารมณ์ที่เคยรับรู้อารมณ์อะไรก็ตามปรารถนาแต่ตอนนี้จะไม่ให้ไปรู้อารมณ์อื่นแล้วเหมือนกับโคที่ไปวิ่งเล่นอยู่ตอนนี้จะไม่ให้วิ่งแล้วจะจับมาเทียมเกวียนแต่ว่าต้องให้มันอยู่นิ่งๆก่อนถึงจะมาฝึกได้เพราะฉะนั้นก็สตินั้นก็เปรียบกับเหมือนเชือกจะต้องฝึกสติให้มีความเหนียวแน่นจิตเป็นเหมือนกับลูกโคลมหายใจเข้าออกเหมือนกับเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นจะต้องเอาสติผูกไว้ที่หลักคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีสติระดับหนึ่งที่ฝึกจากการนับลมแล้วซึ่งจากขั้นนี้ก็ไม่ง่ายนะจากขั้นนี้ก็ไม่ง่ายคือฝึกจากการนับถ้าเรามีความนับจนกระทั่งชำนาญให้ทำมากๆเสพบ่อยๆทำให้คุ้นระลึกได้เมื่อไหร่ก็ให้ใส่ใจที่ลมหายใจนะถ้าเรามีความชำนาญแล้วถ้ามีความชำนาญจริงๆเจริญครั้งต่อไปไม่ต้องนับก็ได้นะเพราะว่าบางคนเจริญไปเจริญมาแล้วติดการนับนะเจริญทีไรต้องนับทุกทีเลยแต่ความจริงแล้วกรรมฐานนี้เขาไม่ใช่ให้นับเพียงแต่ว่าถ้ายังฟุ้งซ่านอยู่ยังไม่สามารถที่จะประคองมีสติอยู่กับลมหายใจได้ตลอดก็ต้องอาศัยการนับมาช่วยเอามาช่วยเท่านั้นถ้าชำนาญแล้วไม่ต้องนับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสติระดับหนึ่งแล้วก็ไม่หลงลืมในการที่จะนับลมไม่หลงลืมในการที่จะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกลมละเอียดระดับหนึ่งแล้วก็ให้ทิ้งการนับเมื่อทิ้งการนับแล้วก็ต้องมีสติสัมปชัญญะในการที่จะรู้ลมในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดถ้าเป็นลมหายใจเข้าเบื้องต้นของลมอยู่ที่ปลายจมูกคือจุดที่กระทบท่ามกลางอยู่ที่หน้าอกที่สุดก็อยู่ที่ท้องหรือว่าสะดือนี่เป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของลมหายใจซึ่งเราต้องส่งญาณไปแต่ไม่ต้องส่งจิตตามเข้าไปนะไม่ต้องส่งจิตตามเข้าไปในท้องไม่ต้องส่งจิตออกมานอกข้างนอกแต่ว่ามีสัมปชัญญะที่จะรู้ว่าเบื้องต้นอยู่ตรงไหนท่ามกลางอยู่ตรงไหนแล้วก็ที่สุดอยู่ตรงไหนถ้าเป็นลมหายใจที่ออกเบื้องต้นอยู่ที่สะดือที่ท้องนั่นแหละท่ามกลางอยู่ที่หน้าอกหรือว่าหัวใจที่สุดก็คืออยู่ที่ปลายจมูกเพราะฉะนั้นถ้าเลิกนับแล้วนะต้องมีการใส่ใจตรงนี้อีกสังเกตได้นะจะสังเกตได้ก็คือถ้านับไม่ผิดพลาดแล้วติดตามลมได้ดีแล้วแล้วเลิกนับแล้วแต่ถ้าไม่ได้ใส่ใจที่ต้นลมกลางลมปลายลมเดี๋ยวมันจะฟุ้งซ่านอีกนะก็ต้องอาศัยการนับมาช่วยอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าฝึกให้ชำนาญแล้วเมื่อมีสติระดับหนึ่งทิ้งการนับแล้วก็ต้องมาติดตามลมแต่ไม่ใช่ติดตามโดยการส่งจิตเข้าส่งจิตออกอย่างนั้นแต่ว่าให้มีญาณมีความรู้ในการที่จะรู้ว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดอยู่ตรงไหนเมื่อเป็นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกโดยที่ต้องตั้งสติไว้เสมอที่ปลายจมูกนะจุดที่กระทบนั้นทิ้งไม่ได้นะจุดที่กระทบของลมนั้นทิ้งไม่ได้แต่ต้องมีปัญญามีสัมปชัญญะที่รู้ว่าเบื้องต้นของลมเข้าคือที่ปลายจมูกท่ามกลางคือที่หน้าอกที่สุดคือที่สะดือเบื้องต้นของลมหายใจออกเบื้องต้นก็คือที่สะดือท่ามกลางคือที่หน้าอกคือหัวใจแล้วก็เบื้องปลายก็คือที่ปลายจมูกใส่ใจอยู่อย่างนี้
ลมหายใจเข้าก็รู้สึกตัวลมหายใจออกก็รู้สึกตัวดังที่ท่านแสดงว่านิมิตคือที่กระทบที่ปลายจมูกเป็นอารมณ์ของจิตดวงหนึ่งลมหายใจเข้าเป็นอารมณ์ของจิตดวงหนึ่งลมหายใจออกเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตดวงหนึ่งเป็นจิตอารมณ์ของจิตคนละดวงถ้าเรารู้ธรรมะ3ประการนี้ต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจะเป็นปัจจัยแก่ภาวนาคือได้อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิด้วยแม้ขั้นนี้ก็ไม่ใช่ฝึกง่ายๆนะโยมลองปฏิบัติดูเถอะถ้าไม่ได้บรรยายด้วยนะแล้วก็โยมไปนั่งอยู่คนเดียวนะก็ลองฝึกดูนะมันเหมือนกับการจับลูกโคมาผูกไว้ที่หลักจริงๆเพราะว่าลูกโคนั้นมันก็จะดิ้นไปข้างนั้นดิ้นไปข้างนี้ดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาไม่ยอมอยู่นิ่งเลยนะจิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่อาศัยการนับมันจะคิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้แม้อาศัยการนับแล้วบางทีมันก็หลุดออกไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มต้นใหม่เรื่อยๆมานับเริ่มต้นนับใหม่นะถ้าคิดไปเรื่องอื่นหลงลืมนับผิดต้องมาเริ่มต้นนับใหม่จนกระทั่งนับไม่ผิดพลาดเลยนะตั้งแต่1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6จนกระทั่งถึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้เรียกว่าเป็นรอบหนึ่งอันนี้เป็นการนับเร็วแล้วนะถ้านับช้าก็นับเป็นคู่ๆนะรอบหนึ่งแล้ว2รอบแล้วก็ไม่ผิดพลาด3รอบแล้วก็ไม่ผิดพลาด4รอบ5รอบไม่ผิดพลาดเลยเราจะรู้ตัวเราเองว่าเรามีสตินับไม่ผิดสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นลมหายใจก็จะละเอียดขึ้นนะอันนี้ก็ลำดับของการปฏิบัติก็คือถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ทิ้งการนับไม่ต้องนับนะแล้วก็มาติดตามลมแทนรู้เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของลมนะโดยที่อันนี้ต้องละเอียดขึ้นคือต้องรู้ว่าสัมปชัญญะที่ส่งไปในการที่จะรู้เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของลมไม่ใช่เป็นการส่งจิตตามลมเข้าและตามลมออกเพียงแต่รู้จุดที่เป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเท่านั้นท่านอุปมาเหมือนกับเลื่อยนะคนที่มาเลื่อยไม้เอาไม้ท่อนไม้มาวางบนแผ่นดินแล้วก็เลื่อยคนที่เขาเลื่อยได้ถูกต้องหรือว่าทำให้ท่อนไม้นั้นขาดเอาไปใช้ประโยชน์ได้เขาจะใส่ใจตรงเฉพาะที่ฟันเลื่อยกระทบกับไม้เท่านั้นจะรู้ตรงนั้นเท่านั้นแต่เขาก็จะรู้ด้วยว่าฟันเลื่อยนั้นอะไปข้างหน้ายาวแค่ไหนแล้วก็ชักมาเนี่ยถึงแค่ไหนเขาก็จะรู้นะโดยที่ไม่ต้องไปมองเลยแต่จะมองหรือว่าสนใจที่เฉพาะฟันเลื่อยที่กระทบกับไม้เท่านั้นนะหรือว่าอุปมาเหมือนกับนายประตูนายประตูนี่เขาจะสนใจเฉพาะคนที่มาถึงประตูเมืองเนี่ยนะคนเข้าออกที่ประตูเมืองคนที่ตรวจดูหรือว่านายประตูเนี่ยเขาจะสนใจเฉพาะคนที่มาอยู่ที่ประตูเท่านั้นส่วนเลยประตูไปแล้วหรือว่ายังมาไม่ถึงประตูเขาไม่ได้สนใจแต่เขาก็จะรู้ว่ามีคนมาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเลิกนับลมแล้วให้สนใจที่จุดที่กระทบที่ปลายจมูกแล้วก็ต้องมีสัมปชัญญะที่จะรู้ว่าเบื้องต้นของลมเข้าอยู่ที่ปลายจมูกท่ามกลางอยู่ที่หัวใจที่สุดอยู่ที่ท้องหรือว่าสะดือถ้าเป็นเบื้องต้นของลมหายใจออกก็อยู่ที่สะดือท่ามกลางอยู่ที่หัวใจแล้วก็ที่สุดก็อยู่ที่ปลายจมูกอันนี้เป็นวิธีการฝึกสติสัมปชัญญะนะเราว่าสติปัฏฐานทั้งหมดทุกบัพพะทุกสติปัฏฐานเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การในการที่จะทำให้มีญาณะเกิดขึ้นนะมีปัญญาแล้วก็มีสติเกิดขึ้นก็คือเพื่อสติและสัมปชัญญะนั่นเองอันนี้เป็นประโยชน์ของการเจริญสติปัฏฐานนะญาณมัตตายะปฏิสติมัตตายะเพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกเท่านั้นลมหายใจก็ชื่อว่าเป็นกายอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เรามาใส่ใจที่กายคือลมหายใจนั้นก็เพียงเพื่อจะให้มีสติตั้งมั่นมากขึ้นเพื่อจะให้มีญาณคือมีปัญญาหรือว่าสัมปชัญญะเพิ่มพูนขึ้นเพื่อจะไปเจริญอนุปัสสนาอีกระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ให้มีสติมีสัมปชัญญะก่อนเพราะว่าโดยปกติแล้วของเราในชีวิตประจำวันเราทำมาหารับประทานนะหรือว่าจะเป็นพระภิกษุก็ตามเนี่ยนะถ้าไม่ได้มุ่งมั่นในการที่จะมาฝึกอบรมสติสัมปชัญญะเราก็จะมีกิจในการที่จะไปกระทำการกระทำงานสิ่งต่างๆนั้นก็ต้องอาศัยการที่เข้าไปสนใจมนสิการด้วยหน้าของโลภะเป็นส่วนใหญ่ความต้องการให้กิจการงานนั้นสำเร็จนะเพื่อผลประโยชน์จะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเพื่อความสำเร็จของกิจการงานนั้นก็ตามเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกสติสัมปชัญญะแต่ว่าตอนที่มาอบรมกรรมฐานนี้
จะเป็นการฝึกสติสัมปชัญญะโดยตรงการมีสติสัมปชัญญะมากๆจะเพิ่มพูนแก่การอบรมอินทรีย์5เพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือเจริญอินทรีย์5นั่นเองงั้นการทำสมาธิเริ่มต้นก็คือเพื่อฝึกให้มีสติสัมปชัญญะนะสำหรับคนที่ยังมีนิวรณ์มากถ้าคนที่มีนิวรณ์น้อยแล้วเป็นผู้ที่ไม่ฟุ้งซ่านควรแก่การน้อมไปที่จะเจริญวิปัสสนาเลยนะเพราะนั้นก็ให้ลองเริ่มต้นนะฝึกจากการนับนะว่าลมหายใจเข้ารู้จุดที่กระทบนับไปด้วยลมหายใจออกก็รู้จุดที่กระทบนับไปด้วยนะให้ไม่หลงลืมนะ3รอบ5รอบลองฝึกฝนดูนะสักครู่หนึ่งนะให้ลองโดยที่ว่าไม่มีคำบรรยายที่เป็นเครื่องหน่วงจิตดูสิว่าเราจะสามารถอยู่กับลมหายใจได้ไหมเพราะว่าการบรรยายนี้ก็เป็นการช่วยอีกอันหนึ่งก็คือไม่ให้จิตเราไปคิดเรื่องอื่นแต่ว่าสมาธิของเราก็ยังไม่มีกำลังหรอกเพราะว่ามันมีอารมณ์หลายอารมณ์ในการที่จะทำให้จิตนั้นไม่ตั้งมั่นต้องเหลืออารมณ์เดียวนะอารมณ์กรรมฐานอารมณ์เดียวนะสัก10นาทีนะให้เราลองดูซินะมีสติมีปัญญาการตรวจสอบดูซิว่าเรามีสติจริงไหมถ้ามีสติจริงต้องอยู่กับลมหายใจให้ได้ลมหายใจเข้าต้องรู้ลมหายใจออกต้องรู้ไม่ให้คิดเรื่องอื่นเลยถ้ายังคิดเรื่องอื่นอยู่ก็ไม่เป็นไรฝึกฝนใหม่นะใช้เวลาไปฝึกอย่างที่สถานที่ที่เหมาะสมที่ไม่มีผู้คนไม่มีเสียงนะลองฝึกดูมีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากโดยเฉพาะเราจะต้องจากโลกนี้ไปสติเกื้อกูลอย่างมากในขณะจะมรณะหรือว่าจะจุตินะต้องมีสติถ้าไม่ฝึกตั้งแต่ตอนนี้ไปฝึกตอนใกล้ตายนั้นไม่สำเร็จแน่นอนลองฝึกสัก10นาทีนะให้เราตั้งจิตตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาเดี๋ยวถึงเวลาแล้วก็จะเตือนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเพราะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการเจริญสมาธิของเราเองก็ควรที่จะหาเวลาในการที่จะพักผ่อนจิตทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านเป็นไปด้วยนิวรณ์ให้จิตมีกำลังเป็นอินทรีย์เป็นพละควรที่จะฝึกฝนในการที่จะทำสมาธินะสมาธิสำหรับพระอริยเจ้าเป็นเครื่องพักผ่อนอยู่เป็นสุขเขาเรียกว่าทิฏฐธรรมวิหารทิฏฐธรรมวิหารเราเองถ้าเราใช้สมาธิเป็นเครื่องพักผ่อนนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะแต่ว่าต้องให้รู้ว่าเป็นกุศลช่วงเวลานี้ก็สมควรแก่เวลานะให้เรามีโอกาสก็ลองฝึกฝนอบรมเจริญสมาธิถ้าปฏิบัติที่บ้านก็ให้นั่งขัดสมาธิตัวตรงให้กระดูกสันหลังนั้นไม่ขบกันจะได้ไม่เมื่อยทำสมาธิได้นานๆแล้วก็คราวหน้าก็จะให้มาฝึกอานาปานสตินี่อีกนะเพราะว่าเป็นการฝึกฝนสติที่เราสามารถที่จะเห็นผลได้เลยก็คือนับผิดก็รู้ถ้าจิตละเอียดขึ้นลมหายใจก็จะละเอียดแล้วก็ถ้าปฏิบัติถูกนะถ้าปฏิบัติถูกเมื่อลมละเอียดแล้วจะมีฉันทะมีความพอใจในการเจริญสมาธิแล้วก็จะมีปราโมทย์ด้วยนะแต่ถ้าปฏิบัติผิดหรือว่ายังไม่มีผลจากการปฏิบัติก็จะรู้สึกว่าเมื่อยขบเบื่ออยากจะเลิกนะมันก็ลองฝึกฝนดูเพราะว่าเป็นสิ่งที่สร้างในตัวเรานั่นเองสามารถทำให้มีสติในตัวเราโดยใช้ลมหายใจซึ่งมีอยู่แล้วก็จะต้องหายใจทิ้งไปเปล่าๆทุกวันเลยใช่ไหมเอาลมหายใจที่มันจะทิ้งไปเปล่าๆนั้นมาฝึกฝนอบรมสติของเราจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างมากนะช่วงนี้ก็จะมีคำถามใช่ไหมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ค่ะคำถามมีว่าคำบาลีที่ว่านะปโรปรังนิกุเพทะนาติมันเยถะกัตถะจินะกันจิบางเล่มพิมพ์ว่านะกินจิแบบไหนถึงจะถูกคะโอ้อันนี้เป็นนักปาลีไวยากรณ์เนาะ พอดีนี่ต้องขอออกตัวจริงๆเลยว่าอาตมาไม่ได้เรียนจบปาลีอะไรมาเลยนะ อ่านแต่พระไตรปิฎกรู้งูปลานะเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวต้องให้ขอเดี๋ยวต้องเดี๋ยวอ่านคำถามอื่นจบแล้วต้องขอดูนะเพราะว่ามีพระอาจารย์ที่รู้บาลีอยู่ในที่นี้ด้วยนะพอเรียน8นะเดี๋ยวต้องขอที่หลังหรือว่า
แยกชิ้นกันหรือเปล่าเอามาให้ดูแล้วก็ได้นะขอเป็นคำถามต่อไปเลยนะมีคำถามอื่นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวต้องให้นิมนต์ท่านช่วยเฉลยด้วยนะอาจารย์พอเอาคำถามต่อไปคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะขอพระอาจารย์อธิบายคำว่าอัตถะและพยัญชนะเจ้าค่ะอาจารย์พรสำหรับอัตถะนะอัตถะก็หมายถึงความหมายนะถ้ามาคู่กับพยัญชนะนะพยัญชนะก็คือเสียงหรือว่าตัวหนังสือนั่นเองเพราะในครั้งอดีตนี้ไม่นิยมใช้หนังสือนะใช้การเปล่งเสียงการพูดเพราะฉะนั้นพยัญชนะหมายถึงเสียงนะแต่ปัจจุบันนี้ก็หมายถึงตัวหนังสือด้วยเป็นพยัญชนะแต่ความหมายอยู่ในพยัญชนะนั้นนั่นคือเป็นความหมายซึ่งความหมายก็จะมีหลายอย่างนะความหมายของตัวอักษรเป็นอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าพยัญชนะอัตถะกับความหมายที่เป็นสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสภาวะอัตถะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะเนี่ยนะเราอย่าคิดถึงเฉพาะความหมายที่เป็นพยัญชนะอัตถะเท่านั้นนะจะต้องให้ลึกลงไปถึงสภาวะอัตถะว่าตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคาถาต่างๆเหล่านี้แล้วมีคนบรรลุเนี่ยนะสภาวะอัตถะมันคืออะไรทุกข์สัตว์อยู่ตรงไหนสมุทัยอยู่ตรงไหนนิโรธอยู่ตรงไหนอริยมรรคอยู่ตรงไหนนะถ้าเราฝึกมองอย่างนี้ถ้าเราฝึกมองอย่างนี้เราก็มีโอกาสในการที่จะรู้อริยสัจได้แล้วโดยความเป็นจริงก็คือว่าขณะที่เราเห็นคนเห็นสัตว์นี่เราคิดถึงความหมายที่เป็นที่เกิดจากการเห็นเราไม่ได้เข้าถึงสภาวะอัตถะเลยนะเพราะว่าไอ้ความหมายที่เราสามารถรู้ได้เนี่ยเราสามารถที่จะรู้จากทางตาก็ได้จากทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ได้แต่การที่จะลึกลงไปถึงสภาวะอันนี้เราต้องจะต้องใช้ความแยบคายอีกก็คือรู้ความจริงว่าสภาวะนั้นมี4อย่างนะจิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะฉะนั้นตามที่เห็นหรือว่าตามที่ได้ยินเสียงสภาวะนั้นมันคืออะไรเป็นรูปหรือว่าเป็นจิตหรือว่าเป็นเจตสิกนิพพานยังไม่มีแน่นอนนะนะเพราะถ้าเราฝึกมองอย่างนี้เราก็สามารถที่จะแยกแยะบัญญัติออกจากปรมัตถ์ได้นะเพราะว่าโดยอัตถะจริงๆแล้วมีหลายอย่างนะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าถ้ามาคู่กับพยัญชนะก็หมายถึงเป็นความหมายนะถ้าเป็นนักธรรมะนักปฏิบัติจะมี2 อย่างนะคือนักภาษากับผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะถ้าผู้ปฏิบัติธรรมะก็จะมองลึกลงไปถึงสภาวะแต่ถ้าเป็นหลักภาษาก็จะมองถึงว่าอัตถะของพยัญชนะนั้นหมายถึงอะไรนะจันพรกราบนมัสการคำถามต่อไปนะเจ้าคะการเจริญสติให้เป็นปัจจุบันโดยกำหนดบริกรรมทุกอิริยาบถเช่นเห็นหนอเดินซ้ายขวาทำเช่นนี้เป็นการปฏิบัติถูกต้องหรือไม่เจ้าคะก็ตามพระพุทธพจน์นะท่านแสดงว่าเรายืนก็เมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนแต่ถามว่ามีเราหรือเปล่าไม่มีเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอมความไว้เยอะมากเลยนะอมความทั้งพยัญชนะอัตถะและสภาวะอัตถะนะซึ่งอรรถกถาก็จะมาเปิดให้นะว่านะที่ยืนขณะนั้นเนี่ยนะไม่ได้มีคนมีสัตว์ยืนนะแต่ว่ามีจิตคิดจะยืนใช่ไหมถ้าไม่มีจิตไม่มีจิตคิดจะยืนจะยืนได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องมีจิตนักปฏิบัติธรรมถ้าจะรู้อิริยาบถแบบพระต้องรู้จักจิตด้วยเพราะว่าเป็นจิตเพราะว่าจิตนั้นเป็นสมุดฐานของการยืนเดินนั่งนอนนะเมื่อมีจิตคิดจะยืนก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้แข้งขาส่วนล่างทั้งหมดเนี่ยมีอาการตึงขึ้นนั่นคือธาตุลมที่เกิดจากจิตนะก็จะเป็นปัจจัยทำให้ส่วนบนเนี่ยยืดนะยืดขึ้นก็เรียกว่ายืนเพราะฉะนั้นต้องรู้จักจิตแล้วถ้ารู้ละเอียดจะต้องรู้ด้วยว่านะจิตมีสภาวะอะไรเกิดร่วมด้วยมีสภาวะอะไรเป็นอารมณ์จึงทำให้ยืนได้แต่ว่าที่ยืนทั้งหมดนั้นเป็นรูปเป็นสภาวะรูปและอสภาวะรูปที่เป็นไปร่วมกันโดยที่มีส่วนที่สำคัญที่สุดคือธาตุลมกับกายวิญญัตนะธาตุลมกับกายวิญญัตนะตอนนี้ก็อาจารย์สุรพงศ์ก็ไปค้นมาให้เดี๋ยวก็คงจะได้มีความละเอียดมากขึ้นนะเพราะว่าในฎีกาสติปัฏฐานสูตรท่านบอกว่าอิริยาบถบัพพะสัมปชัญญะบัพพะนิวรณะบัพพะโพชฌงคะบัพพะยังไม่ควรสำหรับคนที่เป็นอาธิกรรมิกะหมายถึงว่าเริ่มเจริญนะฉะนั้นก็เดี๋ยวคงจะดูรายละเอียดเพราะว่าก็ลองดูความเห็นของท่านฎีกาอาจารย์ว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะแต่ว่าให้รู้ว่าอิริยาบถเดินเนี่ยเป็นทางแห่งการที่มีรูปเคลื่อนไปสู่การยืนไปสู่การเดินไปสู่การนั่งไปสู่การนอนจะบอกว่ารูปยืนได้เหมือนกันแต่ต้องเข้าใจนะว่า
เป็นรูปรวมเป็นรูปรวมกันนะถามว่ารูปยืนนั้นเป็นรูปอะไรในรูป28บอกได้ไหมก็27รูปอะนะถ้าไม่มีเสียงขณะนั้นก็ถ้าไม่ได้พูดขณะนั้นก็ไม่มีเสียงด้วยใช่ไหมนะไม่มีเวจีวิญญาตเพราะนั้นก็เป็นรูปรวมๆนะขณะยืนเป็นรูปรวมๆขณะเดินขณะนั่งขณะนอนเป็นรูปรวมๆอยู่ยังเป็นคณะเป็นก้อนอยู่คณะปิดบังอะไรคณะปิดบังอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงจะต้องแยกคณะโดยการใส่ใจโดยความเป็นธาตุนะก็เกิดจากธาตุลมอ่ะธาตุลมนั้นมาเกิดจากธาตุอะไรธาตุลมก็มาจากวิญญาณธาตุคือจิตต้องแยกแยะส่วนประกอบอย่างนี้อันนี้จึงจะเรียกว่าเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนคำว่าปชานาตินั่นคือวิปัสสนานะเป็นญาตปริญญานะคำว่าปชานาติในที่นั้นเพราะฉะนั้นพุทธพจน์นะเป็นพยัญชนะที่ตื่นแต่อัตถะนั้นลึกนะจึงจะต้องพึ่งอัตถกถาจารย์แล้วบางครั้งก็ต้องพึ่งพระฎีกาจารย์ด้วยนะนั้นก็พอเข้าใจไหมยืนรู้ชัดว่าเรายืนนะอันนี้ตามพุทธพจน์อัตถกถาแต่ว่าที่ไปยืนอะไรกันก็ถ้าเห็นโทษของอกุศลและไปทำก็ยังพอมีประโยชน์แต่ไม่ได้ตามพุทธพจน์อัตถกถานะตามใครก็ไม่รู้เชิญพรกราบนมัสการเจ้าค่ะถามมา2ข้อนะคะขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายมรรค8สมังคีว่าการปฏิบัติเช่นใดจึงจะเป็นสมังคีและอริยสัจ4ที่กล่าวว่าปริวัติ3อาการ12เชื่อมโยงกับมรรค8สมังคีอย่างไรข้อ2อินทรีย์5กับพละ5มีองค์ธรรมอย่างเดียวกันอยากให้พระอาจารย์ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นชัดๆความแตกต่างระหว่างอินทรีย์5กับพละ5เจ้าค่ะเชิญพรสำหรับมรรคสมังคีนะวันที่28มาฟังอาจารย์สุรพงษ์แสดงอริยสัจ4นะเพราะว่าคงจะต้องใช้เวลาสัก 2-3 ชั่วโมงอะนะหรืออาจจะต้องทั้งวันเลยทีเดียวแต่ให้รู้ว่าการประชุมมรรคสมังคีเป็นโลกุตระเป็นผลของการปฏิบัติเป็นผลของการเจริญไตรสิกขาเป็นผลของการเจริญสมถวิปัสสนานะขณะที่เราอบรมสมาธิบ้างเจริญวิปัสสนาบ้างน้อมไปในการที่จะพิจารณาว่าเป็นนามธรรมรูปธรรมเป็นขันธ์ธาตุอายตนะต่างๆเหล่านี้เริ่มเป็นวิปัสสนาขณะที่จิตฟุ้งซ่านหรือว่าเหนื่อยก็สงบโดยการทำสมาธิอันนี้เป็นการอบรมเจตสิกที่เป็นมรรคนะจะต้องมาสะสมใครที่เป็นนักสะสมนะสะสมสแตมสะสมของเก่าอะไรนี้ตอนนี้ก็การสะสมเหล่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามแต่ไม่ได้ออกจากทุกข์นะแต่ถ้าสะสมเจตสิกที่เป็นมรรคมีองค์8เนี่ยอันนี้นะควรจะเป็นนักสะสมอย่างนี้นะพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นนักสะสมอริยมรรคนักสะสมคุณธรรมทั้งหลายแล้วก็เมื่อไหร่ที่เจตสิก8ดวงมาประชุมกันขณะนั้นเป็นโลกุตระเรียกว่ามรรคสมังคีนะซึ่งขณะนั้นก็บริบูรณ์ด้วยสติปัฏฐาน4บริบูรณ์ด้วยอิทธิบาท4บริบูรณ์ด้วยสัมมัปปธาน4บริบูรณ์ด้วยอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8ถ้าได้ฌาน1นะถ้าไม่ได้เจริญฌานหรือว่าเจริญฌาน1เนี่ยแล้วบรรลุเจริญวิปัสสนาด้วยแล้วบรรลุก็จะครบทั้ง37ประการแต่ถ้าเกิดได้ฌาน2ก็จะไม่มีสัมมาสังกัปปะถ้าได้ฌาน3ก็จะไม่มีปีตินะปีติสัมโพชฌงค์นี่ต้องเจริญด้วยนะเพราะว่าเป็นองค์ของการตรัสรู้ด้วยอินทรีย์กับพละองค์ธรรมไม่ต่างกันแล้วว่าโดยสภาวะก็ไม่มีความแตกต่างกันด้วยเพราะว่าเป็นไวยพจน์หรือว่าเป็นไนยะเทศนาของพระพุทธเจ้านะแสดงสติปัฏฐาน4คนบรรลุได้ไหมได้แสดงสัมมาปัฏฐาน4คนบรรลุได้ไหมแสดงอิทธิบาท4ล่ะบรรลุหรือเปล่าแสดงอินทรีย์5ก็มีคนบรรลุมาแสดงพละ5ก็มีคนบรรลุแสดงโพชฌงค์7ก็มีคนบรรลุแสดงอริยมรรคมีองค์8ก็มีคนบรรลุเพราะฉะนั้นอยากรู้รายละเอียดนะไปดูในมหาวาระวรรคจะมีโดยเฉพาะเลยนะสัมมปทานนะก็มีสติปัฏฐานสังยุตอินทริยสังยุตพละสังยุตโพชฌงค์สังยุตมรรคสังยุตจะแสดงโพธิปักขิยธรรมแต่ละหมวดซึ่งมีหลาย10สูตรมากเลยนะให้เราเห็นว่าแต่ละสูตรนั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นเอาไปปฏิบัติแล้วก็บรรลุได้แสดงว่าเป็นธรรมะอันเดียวกันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้อย่างเดียวกันนะเพียงแต่ว่าใครชอบพยัญชนะไหนแต่โดยสภาวะธรรมนั้นถึงกันหมดเลยสติปัฏฐาน4ก็คือสัมมาสติในมรรคมีองค์8คือสตินทรีย์คือสติพละนะ
อินทรีย์มีความหมายว่าเป็นใหญ่สามารถที่จะครอบงำธรรมะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้ครอบงำธรรมะที่ตรงกันข้ามได้เช่นศรัทธาสัทธินทรีย์เนี่ยนะครอบงำอสัทธาอสัทโธความไม่มีศรัทธานะวิริยินทรีย์ก็ครอบงำโกสัจฉะความเกียจคร้านสตินทรีย์ก็ครอบงำความหลงลืมสตินะถ้าสมาธินทรีย์ก็ครอบงำความฟุ้งซ่านปัญญินทรีย์ก็ครอบงำอวิชชาแต่ถ้าเป็นพละเป็นความเป็นใหญ่ขอโทษเป็นความที่มีกำลังไม่หวั่นไหวศรัทธาพละไม่หวั่นไหวต่อความไม่มีศรัทธาวิริยะพละก็ไม่หวั่นไหวต่อความเกียจคร้านสติพละไม่หวั่นไหวต่อการหลงลืมสติสมาธิพละไม่หวั่นไหวในความฟุ้งซ่านปัญญาพละก็ไม่หวั่นไหวในอวิชชาเพราะฉะนั้นจะแสดงโพธิปักกิยธรรมหมวดไหนก็แล้วแต่มีคนบรรลุได้ทั้งนั้นนะเป็นอรรถะอันเดียวกันแต่ความบริบูรณ์แล้วก็แสดง37ประการแต่โดยองค์ธรรมแล้วไม่ถึงนะเพราะว่าซ้ำๆกันเยอะนะสติปัฏฐาน4ก็เจตสิกดวงเดียวนะสัมมาสติก็คือสติเจตสิกนั่นแหละนะเพราะนั้นก็ไม่ต้องสงสัยแต่ว่าให้ความรู้ให้รู้ความหมายของอินทรีย์กับพละก็แล้วกันว่าถ้าอินทรีย์นะเขามีกิจอย่างหนึ่งก็คือมีการครอบงำคือเป็นใหญ่ครอบงำธรรมะที่ตรงกันข้ามส่วนพละเป็นสิ่งที่มีกำลังแล้วก็ไม่หวั่นไหวในธรรมะที่ตรงกันข้ามแต่โดยสภาวะธรรมก็ถ้าใครอบรมอินทรีย์ก็ชื่อว่าได้อบรมพละด้วยนะอันเดียวกันเชิญพรกราบนมัสการเจ้าค่ะคำถามต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายนะเจ้าค่ะสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเป็นการเจริญวิปัสสนานั้นจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องนั่งสมาธิและถ้าไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิสามารถเจริญวิปัสสนาในขณะที่ทำงานได้หรือไม่เพราะเวลาส่วนใหญ่ในวันหนึ่งๆอยู่ในที่ทำงานขอพระอาจารย์แนะนำวิธีเจริญวิปัสสนาขณะที่ทำงานด้วยเจ้าค่ะขอให้ท่านทบทวนการพิจารณาเพื่อละเช่นเวลาใดควรใช้อะไรเวลามีทุกข์ให้พิจารณาอะไรเจ้าค่ะเจริญพรมีพระเถรีท่านหนึ่งตอนที่ท่านเป็นคฤหัสถ์นะก็เป็นแม่บ้านนะเป็นแม่บ้านเหมือนกับพวกเราเนี่ยนะรู้สึกจะมีแม่บ้านเยอะกว่าพ่อบ้านนะผู้หญิงคงจะมีทุกข์มากกว่าผู้ชายใช่ไหมก็เป็นแม่บ้านท่านหนึ่งท่านไปทำกับข้าวนะพอไปทำกับข้าวเนี่ยไฟมันเกิดลุกแล้วก็ไหม้กับข้าวหม้อแกงของท่านนะพุบขึ้นมาเลยบรรลุเป็นพระอนาคามีเลยนะท่านบรรลุได้ยังไงอ่ะโอ้โหอย่างนี้น่าเป็นแม่บ้านอย่างนี้บ้างนะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะท่านอยู่โดยที่ไม่ปราศจากสตินะท่านพยายามที่จะมีสติตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ไฟลุกขึ้นมาเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้ท่านเนี่ยเกิดการโยนิโสมนสิการอย่างละเอียดเลยในขณะนั้นแล้วก็เป็นความบริบูรณ์ของอินทรีย์ของ อริยมรรคด้วยก็เลยทำให้บรรลุนะสามขั้นเลยเป็นพระอนาคามีตอนหลังพระพุทธเจ้าไปบวชแล้วพุทธเจ้าก็ยังตรัสเลยนะบอกว่าชื่อว่าอัญญะเถรีนะอัญญตระเถรีมาพระเถรีรูปหนึ่งเนี่ยบอกอัญญตระเธอจงทำผ้าสังฆตินุ่งห่มให้สบายเถิดเพราะว่าราคะของเธอหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแม่บ้านก็บรรลุได้แต่ว่าฝึกสติมาดีหรือยังโดยเฉพาะอันนี้ยังอ่านไม่ละเอียดนะเพราะว่าในอดีตต้องสั่งสมมาเป็นกับกับแล้วต้องหลายกับแล้วมันถึงจะมาบรรลุตอนทำกับข้าวใช่ไหมนะของเรานี่ปกติวันวันหนึ่งเรามีสติหรือเปล่าถ้าวันวันหนึ่งเรามีสติเราก็สามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วก็สามารถที่จะมีสติได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นฝึกนะให้หาที่วิเวกก่อนนะทั้งทำสมาธิและเจริญวิปัสสนานะการไปเข้าห้องกรรมฐานนั้นไม่ผิดอะไรแต่ความเข้าใจในการปฏิบัติสิเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดอันนี้ต้องมาว่ากันนะบางที่ไปเข้าสำนักหรือว่าไปปฏิบัติที่สำนักนั้นบอกว่าที่นี้ไม่ให้ทำสมาธิอันนี้ไม่ถูกต้องนะพระพุทธเจ้าชักชวนพุทธเจ้าสรรเสริญอันนี้เพิ่งอ่านเจอไม่นานนี้ว่าพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องของฌานกับคฤหัสถ์ด้วยนะแต่ว่ามีแสดงน้อยมากนะเพราะคฤหัสถ์นั้นไม่ค่อยเหมาะในการที่จะทำฌานนะแต่ก็จะมีแสดงกับคฤหัสถ์บางท่านว่าให้อบรมฌานให้อบรมสมาธิให้ได้ฌานเลยควรจะต้องหาที่วิเวกนะในการที่จะไปฝึกให้เรามีความชำนาญก่อนมีความชำนาญในการที่จะทำจิตให้สงบจากกิเลสนิวรณ์มีความชำนาญในการที่จะน้อมจิตไปในการที่จะรู้ว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมขณะที่ยืนเดินนั่งนอนฝึกให้ชำนาญน่ะเพราะนั้นต้องอาศัยความคิดก่อนเริ่มต้นก็คือจะเดิน
มีจิตคิดจะเดินเนี่ยจิตอะไรกุศลหรืออกุศลสังเกตได้ไหมพยายามพิจารณาสังเกตให้ออกว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลในขณะนั้นเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการเดินก็คือทำให้มีจิตตชะวาโยธาตลมที่เกิดจากความคิดนี่แหละความคิดนี่ทำให้เกิดลมได้นะเกิดลมที่จะเคลื่อนแต่คิดที่จะนั่งอยู่อย่างนี้ก็ลมที่จะเคลื่อนไม่มีเพราะฉะนั้นจิตคิดที่จะเดินก็เป็นปัจจัยทำให้ธาตุลมตั้งขึ้นแล้วก็ทำให้เท้าเต็มไปด้วยธาตุลมที่จะเคลื่อนนะเพราะทุกส่วนในร่างกายของเราเนี่ยมีธาตุดินน้ำไฟลมหมดแต่ถ้าเราคิดจะเดินเมื่อไหร่ลมที่เท้าจะมีอาการที่จะทำให้เคลื่อนได้นะก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ธาตุดินน้ำไฟลมที่เกิดจากสี่สมุฏฐานเลยเพราะว่ารูปของเราทั้งหมดเกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารแต่ลมที่เกิดจากจิตนี้จะเป็นปัจจัยทำให้มหาภูตรูปคือธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็อุปาทายรูปทั้งหมดเนี่ยที่เท้าเคลื่อนได้ก็คือมีการยกมีการย่างมีการหย่อนมีการเหยียบแล้วก็มีการยันไปให้เรามีการมานสิการอย่างนี้บ่อยๆเรื่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นอัตโนมัตินะพอจะเดินมีสติก็รู้ตัวแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรนะจิตเป็นวิญญาณขันธ์สัญญาความจำขณะนั้นเห็นอะไรหรือว่ารู้สึกยังไงคิดอย่างไรจึงคิดจะเดินเพราะอะไรเขาขวักมือเรียกหรือว่าหิวน้ำหรือว่าจะเข้าห้องน้ำมีปัจจัยคืออารมณ์ที่จะทำให้จิตคิดจะเดินทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะแค่ทุกข์เท่านั้นที่จะทำให้มีการเปลี่ยนอิริยาบถนะแม้ไม่ทุกข์ก็อยากจะเปลี่ยนเหมือนกันนะมีอะไรที่มันชวนสนใจอะไรเสียงก็แก๊กเราก็อยากจะเปลี่ยนแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้สาเหตุรู้ปัจจัยนะเริ่มต้นจากการฝึกคิดตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามอรรถกถาจารย์จนทั้งชำนาญนะเริ่มต้นจากการเรียนหนังสือก็กอเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในร้าวใช่ไหมตอนนี้ต้องมานั่งท่องไหมไม่ต้องเลยเข้าใจทันทีเลยไม่ต้องสะกดคำด้วยนะสมัยก่อนก็อาจจะสะกดคำตอนที่เรียนป.1 ป.2 ตอนนี้ไม่ต้องสะกดคำเลยได้ยินคำพูดก็ไม่ต้องมานั่งนึกนะว่ามันหมายถึงอะไรแต่ตอนเด็กๆนี่มันต้องเริ่มต้นจากการที่ค่อยๆเรียนรู้ภาษาอื่นก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาเรียนภาษาปรมัตถ์นะก็คือเข้าใจว่าปรมัตถ์จริงๆเนี่ยมันคืออะไรลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นลักษณะนั้นเนี่ยยังไม่ปรากฏหรอกเพราะเราปัญญายังไม่เข้มยังไม่แจ่มแจ้งแต่ว่าให้เรามนสิการสภาวะนั้นก่อนให้ใส่ใจในลักษณะนั้นใส่ใจด้วยอำนาจของวิตกมากขึ้นมากขึ้นลักษณะนั้นก็จะปรากฏกับปัญญาเพราะฉะนั้นให้ฝึกฝนนะจากการที่เรามีเวลาว่างก่อนถ้าเราไม่มีเวลาว่างเลยถามว่าเราจะไปฝึกวิปัสสนาในขณะทำงานไปฝึกยังไงพระพุทธเจ้าแสดงนะว่าเหตุของความเสื่อมเรียกว่าอปริหานิยสูตรสูตรที่ไม่เสื่อมทำให้ไม่เสื่อมกับปริหานิยสูตรแปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องความเสื่อมก็คือคนที่ถ้ามีสมถะวิปัสสนาอยู่นะแล้วมีธรรมะ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อเหล่านี้จะเป็นเหตุที่ทำให้เสื่อมข้อที่1คือชอบคุยงั้นคนชอบคุยนะให้รู้เลยว่าสมถะวิปัสสนาถ้ามีอยู่ก็เสื่อมถ้าไม่มีก็ไม่เจริญถ้าคนชอบคุยนะแต่ถ้าคุยธรรมะมีโอกาสเจริญนะถ้าคุยเรื่องอื่นไม่เจริญข้อที่2ชอบหลับนะคนไหนชอบนอนนะวันนึงต้องนอน10ชั่วโมงนะต้อง12ชั่วโมงอันนี้นะไม่เจริญนะข้อที่3ชอบทำการงานนะการชอบทำการงานนี่ก็เป็นเหตุให้เสื่อมเหมือนกันนะเพราะเราต้องมานสิการใช่ไหมต้องใส่ใจในเรื่องของการงานถ้าเราไม่มีความชำนาญในวิปัสสนานะไม่สามารถที่จะไปกำหนดทันหรอกนะต้องระดับวิปัสสนามีกำลังแบบพระอัญญตระเถรีรูปนี้นะกับข้าวไม่นี่ยังสามารถบรรลุธรรมะได้แต่ถ้าเราฝึกฝนยังไม่ชำนาญนะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้พระอริยบุคคลที่ยังทำการงานอยู่แม้ฌานก็ยังเข้าไม่ค่อยได้เลยนะวิปัสสนาก็โอกาสเสื่อมได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่เสื่อมจากมรรคผลแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าชอบคุยชอบหลับชอบการงานชอบคุกคีนะอันนี้ก็เป็นเหตุให้เสื่อมอีกอย่างนึงคือไม่สำรวมอินทรีย์ถ้าคนไหนที่ไม่สำรวมอินทรีย์เจริญสมถาวิปัสสนาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีการสำรวมอินทรีย์ด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่มีการประมาณในโภชนะนะไม่มีการที่จะเคารพนอบน้อมต่อพระสงฆ์ต่างๆนะมีหลายหมวดนะพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องความเสื่อมจากสมถะวิปัสสนานี่มีหลายสิบสูตรมากๆเลยนั้นก็ต้องฝึกจากการที่เราหาเวลาว่างก่อนนะที่จะสั่งสมสัญญาความจำที่เป็นไปในสมาธิหรือเป็นไปในวิปัสสนาเนี่ยให้มีกำลังมากขึ้นในใจก่อนแล้วเราก็จะได้สามารถมีสติในการที่จะทำงานด้วยแล้วก็พอที่จะมีสติด้วยนะแต่ว่าที่จะมีสติเจริญได้ติดต่อเนี่ยนะต้องว่าง
ต้องมีเวลาว่างไม่อย่างนั้นพระภิกษุจะต้องบวชทำไมอ่ะใช่ไหมนะพอได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะไปอ่านพระสูตรเยอะเลยนะเช่นพระธรรมะพระจักขุบาระเถระได้หนังสืออย่างพระจักขุบาระเถระที่เป็นการ์ตูนก็มีตอนนี้ก็มีซีดีมีวิดีโอแล้วนะเดี๋ยวคงจะได้นะเดี๋ยวก็คงจะแจกวันอาสาฬหะใช่ไหมโยมนะนั่นแหละพระธรรมปาระนะมีน้องชายอยู่พ่อแม่ตายหมดแล้วท่านก็ไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าพอฟังธรรมะแล้วท่านก็รู้ว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะปฏิบัติธรรมะนี้อันละเอียดลึกซึ้งสุขุมอย่างนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนกับสังขัดนั้นเป็นไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นเราจะบวชละนะพอไปขอบวชจากพุทธเจ้าบอกตรัสว่ามีใครจะต้องลาหรือเปล่าบอกข้าพระองค์มีน้องชายคนเดียวพระเจ้าข้าก็ให้กลับไปบอกน้องชายก็ไปบอกน้องชายนะบอกเราจะบวชแล้วนะสมบัติของเรามีทั้งหมดยกให้เจ้าหมดเลยบอกว่าพี่ชายกล่าวอะไรอย่างนั้นนะพอพ่อตายแล้วท่านก็เหมือนพ่อของผมแม่ตายแล้วท่านก็เหมือนแม่ของผมสมบัติมีมากมายให้อยู่ทําบุญเถอะนะพี่ชายก็บอกว่าไม่ได้หรอกเราจะบวชบอกว่าไว้บวชตอนแก่ก็แล้วกันบอกว่าคนแก่นะมือมันยังไม่ฟังเราเท้ามันยังไม่ฟังเราเรื่องอะไรเราจะไปฟังเจ้าใช่ไหมนะคนแก่นี่มือเท้ามันฟังไหมนะจะไปซ้ายมันก็ไปขวาจะไปขวามันก็นะไปซ้ายนะจะลุกขึ้นนั่งแล้วก็ยังลุกขึ้นไม่ค่อยไหวท่านก็เลยออกบวชนะเพราะฉะนั้นเพศบรรพชิตเนี่ยเป็นเพศที่เหมาะสมแก่การเจริญสมถวิปัสสนาแก่สมณธรรมแต่คฤหัสถ์เนี่ยเจริญยากนะเจริญยากแต่เราก็ต้องรู้ตัวนะว่าเมื่อเจริญยากแล้วควรจะท้อถอยไหมแล้วควรจะต้องหาวิธีรัดหรือเปล่านะถ้าใครหาวิธีรัดนะก็ต้องพิจารณาให้ดีนะว่ารัดอันนั้นน่ะรัดไปไหนรัดไปพระนิพพานหรือเปล่านะเพราะว่ารัดเลาะเกาะแก่งก็อยู่ที่ไม่ถึงฝั่งสักทีนะก็อยู่ในฝั่งในนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องไปตามหลักคำสอนตามอริยมรรคมีองค์8นะพระพุทธเจ้ายังประทานก็คือให้ความเป็นใหญ่กับพระธรรมวินัยนะไม่ได้ให้ความเป็นใหญ่กับผู้ใดผู้หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปเชื่อใครว่าใครสามารถมีวิธีรัดระหว่างบุคคลสมัยนี้กับพระพุทธเจ้าใครมีกรุณาใครมีเมตตากว่ากันนะทำไมเขามีกรุณาเขามีปัญญารู้วิธีรัดมากกว่าพระพุทธเจ้าหรือไงอริยมรรคมีองค์8สติปัฏฐาน4นี่ไม่รัดแล้วหรือนะเพราะนั้นก็ก็ลองดูแล้วกันนะถ้าใครอยากรัดก็ไปเถอะนะแต่มาขอตามพระรัตนตรัยตามหลังพระรัตนตรัยไปก็แล้วกันนะเพราะนั้นก็พยายามหาเวลานะหาเวลาถ้าเกิดวันไหนวันหยุดแทนที่เราจะไปเที่ยวไปอะไรก็ไปหาที่วิเวกนะมีเทปธรรมะดีๆมีพระไตรปิฎกแล้วก็พยายามที่จะน้อมว่าไอ้ทั้งตัวของเราเนี่ยพุทธเจ้าไม่ใช่ตรัสว่าไม่ใช่ตัวเราเพราะอะไรนะไม่เที่ยงเพราะอะไรเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะอะไรส่วนไหนเป็นนามธรรมส่วนไหนเป็นรูปธรรมพยายามที่จะคิดค้นมนสิการแล้วก็สังเกตจิตให้ดีนะว่าจิตของเรามีลักษณะอย่างไรเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะท้อแท้บางครั้งมันจะเบื่อหน่ายบางครั้งนี่พิจารณาละเอียดมากเลยนะโอ้ตัวเราไม่มีสาระเลยเบื่อชีวิตมากเลยนะถ้าเบื่อด้วยโทมนัสแสดงว่าไม่เข้าท่านะไม่ถูกต้องแล้วนะไอตอนเริ่มต้นน่ะดีนะไอนี่มันก็ไม่เที่ยงผมก็ไม่เที่ยงขนก็ไม่เที่ยงเล็บฟันหนังก็ไม่เที่ยงตับไตไส้ทุกท่าจะดีนะเริ่มเข้าหลักวิปัสสนาพอพิจารณาไปพิจารณาไปเหี่ยวแห้งโอ้มันไม่มีอะไรดีเลยในตัวเรานี่แสดงว่าเริ่มต้นก็ถูกต้องแต่ว่าพอปลายไปแล้วไม่ถูกแล้วเพราะว่าถ้าเจริญถูกต้องต้องมีปีติถ้าเจริญถูกต้องแล้วต้องมีปีตินะโยนิโสมนสิการว่าไม่เที่ยงเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดปราโมทปราโมทเป็นปัจจัยให้เกิดปีติปีติเป็นปัจจัยให้เกิดปัสสัทธิเป็นสมาธิเป็นความสุขสมาธิอะไรไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีหลักของพระธรรมคำสอนคือหลักปริยัติเอาไว้เทียบเคียงตลอดเวลาเลยให้หลีกเล้นนะแล้วก็ฝึกให้ชำนาญถ้าเรามีความชำนาญมากขึ้นเวลาที่เราปฏิบัติงานก็จะมีสติเกิดได้บ้างนะไม่ใช่เกิดได้เยอะเพราะว่าท่านอนัตถบิณฑิกะตรัสรู้เป็นพระโสดาบันแล้วนะท่านยังหาเวลาในวันอุโบสถคือไม่ทำงานแล้วมาเจริญสมถะวิปัสสนาของท่านนะเพราะนั้นก็พยายามฝึกฝนนะแม้ว่าเราไม่มีเวลาว่างแต่ว่าให้เราน้อมไปนะว่าเราควรจะสลดใจนะว่าเรามาเกิดในยุคนี้แล้วเราก็ไม่ได้เป็นพระภิกษุนะไม่ได้บวชเป็นบรรพชิตเราควรจะต้องมีการสลดใจบ่อยๆว่าเราควรจะต้องมีสตินะแม้ขณะที่ทำงานนะแต่ถ้ามีโอกาสก็ไปเจริญให้เต็มที่ไปฝึกฝนให้เต็มที่นะก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ขณะที่มีการทำงานก็พอที่จะมีสติด้วยนะแต่ว่าจะให้ไปฝึกตอนที่ทำงานนั้นไม่ใช่เป็นคำแนะนำที่ถูกต้องนะกรรมฐาน40ทั้งหมดเลย
จะเจริญกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ท่านแนะนำว่าเริ่มต้นคือต้องหาที่หลีกเร้นก่อนนะหาที่สงัดก่อนนะเจริญอะไรก็ตามกรรมฐานอันไหนก็ต้องไปหาที่สงัดแม้กระทั่งพุทธานุสติธัมมานุสติแต่ถ้าชำนาญแล้วอันนี้ก็สามารถเจริญในอิริยาบถต่างๆได้ยังมีคำถามอื่นไหมกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มีคำถามเดี๋ยวนิมนต์พระอาจารย์แนะนำหน่อยครับคาถาเมื่อครู่นี้เขาเขียนผิดหรือเปล่าอันไหนถูกต้องขอไมค์ให้พระอาจารย์หน่อยทีคิดว่าหลายคนคงจะมีคำถามเกี่ยวกับข้อปฏิบัติอีกไม่รู้ว่ายังไงตกลงโยมประชาสัมพันธ์หรือยังนะปโรปรังนิกุเพทะนาติมันเยทะกัตถะจินังกันจิกับกินจินะอันนี้เป็นคาถาที่พระเจ้าแสดงในเมตตาสูตรเขาบอกว่าสัตว์อื่นไม่พึงทำร้ายสัตว์อื่นแล้วก็ไม่พึงดูหมิ่นกะใครๆในที่ไหนๆตรงนี้ฉบับไทยเนี่ยจะเป็นกินจิโดยมากนะฉบับพม่าหรือชตสังยนาจะเป็นกันจิแต่ถ้าตามดูรูปลักษณ์ที่พระเจ้าจัดคาถาเนี่ยเป็นมาตราพฤตนะไม่ใช่วรรณพฤตก็คือนับมาตราไม่ได้นับพยางค์นะเพราะฉะนั้นข้อความก็เท่ากันนะแต่ว่ามีข้อสงสัยว่ากันจิเนี่ยกับกินจินะที่เขาแก้เป็นกันจินะโดยมากเพราะว่าคำขยายตรงนี้มุ่งเอาศัพท์ที่เป็นเพศผู้ชายนะเขาเรียกว่าปุงลิงในหลักไวยากรณ์แต่ฉบับไทยเป็นกินจิซึ่งในไวยากรณ์หลายไวยากรณ์แสดงศัพท์ในการแจกกิงศัพท์นะที่เป็นปุงลิงก็มีรูปทุติยาวิภัตเนี่ยเป็นกินจิได้เหมือนกันนะเพราะนั้นก็เลยใช้ได้ทั้งสองนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับอันนี้ก็ประโยชน์ของการศึกษาพระบาลีไวยากรณ์นะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การที่จะละความสงสัยได้แล้วก็น้อมมาในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะนะนั้นก็มีโอกาสก็ควรจะต้องเรียนบาลีด้วยนะเพิ่มการศึกษาอีกอันนึงนะถ้าใครมีอัธยาศัยแต่ว่าให้น้อมไปเพื่อมรรคผลนิพพานเอาละก็ขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายกราบอนุโมทนาพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระก็เดี๋ยวมาจะให้พรเป็นสาบารีนะตามประเพณีนะสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีดีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาดานาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจาตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดพระวาตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาบะเดวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาบะพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาบะธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาบะสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาดาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ